สายอยู่ที่นี่พระอรหันต์8ทิศเนี่ยประหนึ่งว่าเป็นหัวหน้าสายโยมหัวหน้าสายในการที่จะนำพระออกไปประกาศศาสนานะก็เวลาในพรรษาก็จะมาประชุมกันหัวหน้าสายทั้งหลายก็จะมาประชุมกันมาประเมินงานว่าเอ๊ะออกพรรษา9เดือนเนี่ยเราไปประกาศศาสนานี่ได้รับความสำเร็จอย่างไรได้มีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็มาประชุมกันตรงนี้เรียกว่ากลุ่มของพระอรหันต์8ทิศที่เราสวดมนต์กันว่าสัมพุทโธทิปทังเสโสนิสิโนเจวมัชฌิเมโกณฑัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นรูปแรกตรงนี้เป็นหมู่ของพระอรหันต์8ทิศกุฏิเป็นเจดีย์ขออภัยเจดีย์พระอรหันต์8ทิศโยมตรงนี้เป็นจุดที่ใช้ประเมินงานเป็นจุดที่ใช้ตามกฎ8องค์ด้วยกันให้เรามาระลึกนึกถึงพระอรหันต์8ทิศที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นสายงานในการนำรับศาสนาไปประกาศตรงนี้โค้งมาเจ้าไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองอื่นๆคือในพรรษาจะอยู่ในวัดพระเชตวัน3เดือนตลอดระยะเวลาหน้าฝนแต่พอออกพรรษาแล้วจะไปโปรดผู้คนที่ทำบุญไว้ในอดีตชาติก็ได้อาศัยพระพระพุทธเจ้าไปขอพรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อวยพรให้นางสุปปวสาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขพอสามีกากันนิดเดียวโยมสมมติว่ามีราคาแค่10บาทแต่ให้ตั้ง 1,000 คนนี่ทำไมวะถึงให้ราคาแพงไอ้ก็เฉยอีกอ่ะถ้างั้นเราให้ภาษีวลีคนทั้งหลายก็จะบูชาภาษีวลีแม้ตมาก็ยังบูชาอยู่นะเพราะว่าไม่งั้นจะลำบากภาษีวลีเนี่ยบางคนก็บูชาเอาใจบูชานะยังไม่ต้องเอาอิฐของท่านไปบูชานะโยมเรายาวมามาจิ้มได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเป็นนาถ้าโยมอยากจะได้ก็ไม่เป็นไรโยมนะไม่ยืนเท่าพระอีกรูปหนึ่งนะพระที่อีกอายุยืนปาตนิกก็ไหว้ออกมาสู่แม่น้ำคงคาก็มาโผล่ที่เมืองพาราณสีปรากฏว่าไปติดตะข่ายชาวประมงเอาไปขายกุฏินะอันใหญ่นู้นข้างหน้าแล้วกุฏิที่เหล็กกุฏิพระสารีบุตรเป็นกรมเนี่ยกุฏิพระองคุลิมานก็ใช้ทายกุฏิพระโมกขลานะอาตมาในจะสับสนนะพระโมกขลาโยมพระโมกขลาเนี่ยไปเลยครับส่วนสองหลังเนี่ยสองอันนี้อันหลังเนี่ยเป็นของท่านองคุลิมานอันหน้าเป็นของพระอานนท์ก็จะมีกุฏิหลังหน้าในของพระอานนท์ด้านหลังในของพระองคุลิมานอันกรมเนี่ยพระบทพลนะก็ยังมีไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเลยใช้หลังของเราไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่ชอบเอาเป็นว่าให้คนที่คนตรงนี้รับหน้าที่เสร็จแล้วกันเป็นคนเกิดก็เลยให้ท่านเศรษฐีอนาถาเป็นคนเกิดนะครับเพียงลำพังก็จะมีกุฏิสามฤดูด้านหน้าเป็นกุฏิฤดูร้อนต่อไปกุฏิฤดูหนาวแล้วก็กุฏิฤดูฝนกุฏิฤดูฝนเดี๋ยวต้องมีคนมาถามนับเป็นสี่สละทรัพย์สร้างวัดถวายวันนี้เรานั่งอยู่ที่วัดพระเชตวันอารามที่สร้างขึ้นโดยท่านอนาถปิฎกเศรษฐีโดยใช้สวนของเจ้าเชษฐราชกุมารเป็นสถานที่รองรับอ
มาถือเครื่องบูชาไว้ในมือก่อนบูชาอธิษฐานดังกล่าวแล้วเนี่ยโอ้ยพระยาสายสวัสดิ์ทายบุตรสมัยก่อนมีใบสมัยยังไม่มีคตินี้ก็เป็นคติไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรถ้านั่งวางไว้ข้างหลังได้คอยจุดติดตรงไหนดังสับดีดีจะไม่เห็นไหมบนบนยกไปได้มาทุกคนเลยหมดนี่ค่ะทะเลาะจิตมานี่ก่อนดูข้างตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูข้างตรงนี้ตอนนั้นติดไปข้างหน้าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวว่าทุกคนเลยหนึ่งสองเดี๋ยวตัวไปด้วยน็อตถ้าน็อตติดด้วยหนึ่งสองสามโอเคนะไปลงไปเนาะครับเดี๋ยวก่อนนะคะเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปThank you.
evam me sutam ekam samayam bhagava savathiyam viharati jetavane anatha pindikassa arame athako anyatara devata abhikantaya rattiya abhikantavanna kevala kappam jetavanam obhasetva yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi ekamantam thitakosa devata bhagavantam gathaya ajjabhasi मंगलानि अचिन्तयम् आकंख मानसोत्थानम् ब्रूहि मंगलमूत्तमम् ब्रूहि मंगलमूत्तमम् ब्रूहि मंगलमूत्तमम् असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवनाम् पूजाच पूजनीयानं पतिरूपदेशवासोच पूब्बेच कथ पुण्यता अत्त सम्मा फणिदीच एतं मंगलमूत्तमम् एतं मंगलमूत्तमम् एतं मंगलमूत्तमम् बाहु सच्चंच सिक्कंच विनयोच सुसिक्खितौ सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमूत्तमम् एतं मंगलमूत्तमम् एतं मंगलमूत्तमम् पठानम् उत्तरारस्य सङ्गहो अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मङ्गलमूत्तमम् एतं मङ्गलमूत्तमम् एतं मङ्गलमूत्तमम् दानञ्च धर्मचर्या च ज्ञातकानञ्च सङ्गहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमूत्तमम् एतं मङ्गलमूत्तमम् एतं मङ्गलमूत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अप्रमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमूत्तमम् एकं मङ्गलमूत्तमम् एकं मङ्गलमूत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टी च कथन्युता कालेन धम्म श्रवणम् एतं मङ्गलमूत्तम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 म्
ಅಶೋಕಂ ವಿರಜಂ ಕ್ಷೇಮಂ ಏತಂ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಮಂ ಏತಂ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಮಂ ಏತಂ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಮಂ ಏತಾದಿಶಾನಿ ಕತ್ವಾನ ಸರ್ವತಃ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸರ್ವತಃ ಸ್ತೋತಿಂ ಸಚ್ಚಂ